ก็จริงๆก็เป็นแม่บ้านนะแต่ว่าถ้าพูดตรงๆอาจจะทำเองบ้างไม่ทำเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างน้อยคือในความเป็นแม่บ้านเราก็ต้องเป็นคนที่เลือกของใช้ภายในบ้านค่ะก็แน่นอนก็เราก็จะเลือกอะไรที่ทันสมัยที่สุดเพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นประหยัดเวลาแล้วก็อะไรที่ใช้ง่ายๆแล้วก็เหมาะสมกับของเราอะค่ะอย่างอันนี้ก็วันนี้มาเป็นสตอรี่ใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกของที่ดีที่สุดเพื่อจะมาถนอมเสื้อผ้าของเราค่ะแล้วก็เอาแบบใช้ง่ายแล้วก็รวดเร็วแล้วก็อันนี้ถูกใจมากเลยเพราะล่าสุดกับเทคโนโลยีที่สามารถแบบอุณหภูมิปรับได้ออโต้คือเขาฉลาดมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งปรับว่าอันนี้มันผ้าอะไรต้องรีดใช้ความร้อนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แปลว่าใครๆก็รีดได้เด็กที่บ้านก็รีดได้แล้วผ้าก็ไม่ไหม้คราวนี้ไม่ต้องห่วงแล้วเมื่อก่อนนี้มีแอปที่ว่าหลายๆคนก็เป็นนะว่าชุดที่เราห่วงนะคะชุดที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้คือเราจะต้องถนอมเป็นพิเศษเราจะไม่กล้าให้เด็กๆรีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีฟิลิปก็มาช่วยเทคโนโลยีนี้ก็ใครๆก็รีดได้นะคะคือเป็นการทำใหม่สำหรับฝากที่ทำประโยชน์กับแม่บ้านนะใช่ค่ะถึงก็แอปนี้นะครับมีโอกาสได้ลองใช้อ๋อลองแล้วค่ะจริงๆได้ลองรุ่นก่อนหน้านี้ค่ะค่ะก็อย่างที่บอกค่ะสะดวกสบายมากๆเพราะว่าจริงๆรุ่นก่อนหน้านี้ก็โฆษณาเหมือนกันว่าวางทิ้งไว้นะผ้าไม่ไหม้ก็ไปลองแล้วก็จริงค่ะก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ค่ะวันนี้มากับแฟชั่นโชว์สวยๆของมิลินด้วยใช่ค่ะปิ้งแฟชั่นโชว์อ๋อมิลินนี้ทำเสื้อผ้าสวยตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทำให้ผู้หญิงใส่แล้วคุณดีอยู่แล้วก็คุณดีขึ้นอีกแอปนี้ยังใส่ได้ไหมแอปนี้ยังใส่ได้ไหมได้แต่ไม่ทุกชุดเอายิงปากฝากงานไอ้ฝากเทคโนโลยีดีๆสำหรับคุณแม่บ้านหน่อยค่ะก็ฝากเอาไว้ละกันค่ะสำหรับเทคโนโลยีซึ่งตอนนี้เนี่ยทางฟิลิปบอกว่าเป็นเตาลีดที่ฉลาดที่สุดในโลกนะคะฉลาดที่สุดในโลกยังไงเนี่ยก็วันนี้ได้มาเห็นแล้วนะคะว่าหนึ่งเลยคือใช้รีดผ้ากับผ้าอะไรก็ได้เราไม่ต้องเสียเวลาปรับแล้วว่าเนื้อผ้าแบบไหนจะใช้ความร้อนเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่สองคือเขาบอกแล้วว่าไม่มีทางไหม้วางทิ้งไว้ก็ไม่ไหม้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สะดวกสบายมากๆเลยเราจะรีดเองก็ได้หรือว่าให้เด็กที่บ้านรีดก็ได้คิดว่านวัตกรรมแบบนี้แหละค่ะคือเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยช่วยทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกรวดเร็วรับส่งลูกเองอยู่แล้วค่ะโดยเป็นปกติอยู่แล้วค่ะณตอนนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้ตลอดไปนะเพราะเขาโตแล้วก็คุณแม่อาจจะกลับไปทำงานอะไรก็ยังไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าณตอนนี้ก็ให้เวลาเขาก่อนแอปเห็นเลยไหมว่าจะต้องอายุประมาณเท่าไหร่แอปจะเริ่มกลับมาทำงานแบบว่าในส่วนของคุณแม่บ้างอะไรอย่างนี้ก็ตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดอะค่ะก็คงดูเขาไปเรื่อยๆค่ะแต่แอปคิดว่าช่วงประมาณ2-3 ขวบเป็นช่วงที่เขามีการเปลี่ยนแปลงเยอะน้องก็ติดมาก็อยู่ด้วยกันตลอดก็ต้องติดอะค่ะแอปติดงานอย่างวันนี้สมมติถ้าต้องมาทำงานเนี่ยค่ะก็จะมีคนที่บ้านไปรับแทนใช่ไม่ค่ะก็เป็นคุณยายบ้างตาบ้างคุณเลขาบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นคนที่ที่ติดใหม่คุ้นเคยอยู่แล้วอะไรหรือเปล่าไปดูก็คือทุกอย่างก็ลงตามชีวิตจริงอ่ะก็เลยบางทีก็ไม่รู้จะคือไม่ได้ว่าจะต้องแบบถ่ายรูปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลงไปเรื่อยเปื่อยบางทียุ่งก็ไม่ได้ลงเลยอ่ะสังเกตได้ถ้าวันอาทิตย์อาจจะหายไปเลยเพราะวันอาทิตย์ไม่มีพี่เลี้ยงเลี้ยงลูกเองก็ไม่มีไม่ค่อยมีเวลาเล่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสังเกตว่าเวลาลูกจะมีแค่ลูกน้องลูกแอปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีลูกพิการอะไรอย่างเงี้ยคุณสงการอยู่เขาใหญ่ค่ะค่ะอันที่แบบว่าเวลาคุณเลยมองว่าทำไมเราแยกกันอยู่อะไรนี่ความเป็นครอบครัวจะเป็นยังไงจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องการเป็นอยู่นะคะก็เขาก็อยู่เขาใหญ่แล้วแอปก็อยู่กรุงเทพฯอยู่แล้วโดยปกติค่ะเพราะว่าตั้งแต่ลูกเรียนหนังสืออะไรเงี้ยค่ะไม่ข้อตกลงหรือเปล่าแต่จริงๆอย่างนี้ไม่ได้เป็นข้อตกลงค่ะก็ทุกอย่างก็ไหลไปตามธรรมชาติตามคือตามธรรมชาติหมายถึงว่าก็ตามหน้าที่ของแต่ละคนนะคะอันนี้ตอนนี้ลูกเข้าโรงเรียนแล้วก็ต้องอยู่กรุงเทพฯเราแอปก็อยู่กรุงเทพฯก็ดูแลลูกแล้วก็ต้องทำงานที่ยังทำงานไปทำงานมีอะไรเดี๋ยวบอกค่ะหลายคนเป็นห่วงไงเพราะว่าเพราะว่าแยกกันอยู่อ่ะแต่ก็คน
เดือนนี้ความสัมพันธ์ความเป็นครอบครัวหรือเปล่าที่มาจะถามหาพ่อไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยอ๋อแอฟคิดว่าถ้าเรื่องของการสถานที่นะคะถ้าต้องแยกกันอยู่แอฟว่าตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นที่จะทำให้มีปัญหาค่ะค่ะแต่เรื่องอื่นๆก็อีกเรื่องหนึ่งจริงๆคือแอฟพูดจริงนะครับแต่สงสัยว่าเรามีปัญหาของการเลือกกันอยู่จริงหรือเปล่าแยกกันอยู่ด้วยอาชีพของเขาด้วยอยู่แล้วค่ะแต่ด้วยเรื่องความสำคัญเรื่องสถานะนี้ยังเหมือนเดิมไหมก็อันนี้เดี๋ยวต้องขอไว้แอปมือถือบอกพี่ๆว่าถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงเราก็จะบอกแน่นอนค่ะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ทำงานแล้วก็อยู่ตรงนี้มาก็ไม่เคยปิดบังอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่ค่ะก็จะพูดค่ะมันจะอะไรแน่นอนพูดอะไรหรอตอนแรกพูดอะไรผิดไม่ได้พูดอะไรผิดคือถ้าบอกว่าแอปพูดอย่างนี้ก็จะต้องมีอะไรยังไม่พร้อมที่จะพูดแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยจะมีระยะให้ตีความได้ไงแอปไม่ค่ะเพราะว่าค่ะไม่ขี่แอปก็โอเคค่ะก็โอเคค่ะใครของสามีพยานค่ะโอเคค่ะยังใช่ค่ะยังใช่ค่ะยังใช่ค่ะถ้าไม่ได้ใช้ก็บอกแน่นอนค่ะคือแอปเป็นคนพูดอะไรตรงๆอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าบางอย่างอาจจะขอรอจังหวะเวลาโอกาสอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็ไม่อยากจะพูดไปเรื่อยเปื่อยหรืออะไรแบบนี้ค่ะพูดอย่างนี้เหมือนว่าแอปมันงอนอะไรอยู่ทุกอย่างไม่งอนรุ่นนี้รุ่นแม่ก็ไม่งอนกันแล้วแต่ว่าปัญหามันก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าแต่ละครอบครัวคือแอฟก็มองกลางๆนะคะพูดกลางๆว่าแต่ละครอบครัวจะแก้ไขกันได้ไหมอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะว่าแก้ไขหรือว่าเขาประคองให้ช่วงนี้แอบผ่านไม่แล้วค่ะอยู่ตัวค่ะอยู่ตัวตอนนี้มันผ่านการปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยก็อันไหนปรับได้ก็ปรับค่ะอันไหนปรับไม่ได้เราก็ต้องปล่อยผ่านเพราะว่าคือแอบก็เข้าใจในส่วนหนึ่งว่าชีวิตทุกคนก็คงจะลงไปแก้ทุกๆปัญหาทุกๆดีเทลไม่ได้ค่ะการได้เห็นแบบความงานอะไรอย่างเงี้ยออกงานนี่ไม่ต้องแล้วแต่ความเหมาะสมค่ะค่ะต่อมาไม่ค่อยมีค่ะส่วนใหญ่จะเป็นงานแม่ลูกอ่ะหลายคนอาจจะลุ้นแบบเอาภาพครอบครัวลงไอจีก่อนอะไรอย่างเงี้ยถามคุณพ่อแม่ลูกอย่างที่บอกอะค่ะจริงๆแล้วว่าเวลาแอปลงไอจีไม่ได้คิดอะไรมากก็คือเป็นธรรมชาติวันนี้น้องทำอะไรอยากจะถ่ายก็ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่างก็ไม่ลงคือแต่ถ้าเกิดจะบอกว่าอยากดูจะถ่ายให้ได้ไหมมันก็ทำได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกปกติปล่อยไหลเป็นธรรมชาติไม่ได้ว่าแบบอุ๊ยคนถามหาแล้วอุ๊ยงั้นเดี๋ยวจะต้องถ่ายซึ่งความจริงถ้าจะถ่ายก็ถ่ายได้ก็เจอทุกอาทิตย์มาเดี๋ยวอาทิตย์ละครั้งหรือก็เจออยู่แล้วค่ะเพียงแต่เราคิดว่าก็ทำไปตามธรรมชาติไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องแบบคนรีเควสต์มาก็เลยต้องจัดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่การเองเวลาว่าเขาก็ดูมาหาลูกอยู่ค่ะค่ะก็อาทิตย์ละครั้งค่ะอย่างแอนเคยพาน้องขึ้นไปเขาใหญ่ไปหาพี่เขาที่นู่นน้องเมียเวลาช่วงมันหยุดแล้วเคยค่ะเคยอันแน่นอนค่ะต้องไปอยู่แล้วค่ะจริงไหมว่าแอนที่แฮปปี้อยู่นะเปียค่ะก็ธรรมดาค่ะเป็นคนหลงโอเคค่ะ